กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่ค่ะที่สายสด024960493-4 SMS นะคะก็พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะถามลัคนาราศีระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยค่ะก็ส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเรามาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะมาเลยค่ะนะคะจากหายมีลูกเล่นมีลูกเล่นนะคะจากคุณพันธ์นะคะเกิดวันที่5มิถุนายนปี17วันพุธกลางวันค่ะดวงปี60โชคลาภชีวิตเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะแล้วก็บุตรค่ะก็ตรงกับวันพุธกลางวันนะครับในแง่ของการเสี่ยงโชค ถึงพื้นชะตาจะพอไหวนะครับแต่ปีจรเนี่ยผมไม่เชียร์และที่สำคัญในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตานะครับในช่วงอายุย่าง43นี้เนี่ยนะ43นี้เน้นการไถ่ชีวิตโคกระบือมากน้อยตามกำลังศรัทธานะครับสุดเยอะขำสิส่วนในเรื่องของเลขรถเนี่ยนะฮะเลขรถเนี่ย5738นะครับคู่หน้าบางครั้งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการยืนระยะ38เน้นในเรื่องของอารมณ์ก็ใช้นะครับ ในส่วนของน้ำพระพุทธมนต์เนี่ยบริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่เลข7กับเลข8ส่วนเบอร์โทรเปลี่ยนขยับลงเป็น96เมื่อกี้ที่บอกว่าอย่าขำสิคือแพรเนี่ย2จิต2ใจเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการอาจารย์จะตอบคำถามดีหรือจะทวนคำพยากรณ์ดวงรายวันแฟนในการถามมาวันนี้ไม่ทวนเหรอคะทวนก็ได้ค่ะมานะคะมานะคะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้อีกครั้งนึงนะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะงานในวันนี้นะคะก็อย่าเลือกงานค่ะอย่าเกี่ยงงานมีอะไรก็ให้ทำไปก่อนแล้วจะมีลาภผลตามมาส่วนการเงินไม่เสียเปรียบนะคะเวลาที่ทำธุรกรรมร่วมกับใครให้พยายามเจรจาและต่อรองส่วนความรักของชาวราศีมังกรวันนี้ทายดีนะคะโดยเฉพาะคนโสดจะเด่นในเรื่องของโอกาสหรือมีคนคอยช่วยลุ้นช่วยเชียร์ค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกุมนะคะการทำงานเป็นทีมวันนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาดังนั้นถ้าวันนี้หากทำอะไรเองได้ก็ขอให้ทำแต่ว่าการเงินไม่มีปัญหาในเรื่องของการหารายได้นะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญคือคุณจะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้ได้ส่วนความรักอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยแม้เพิ่งผิดหวังก็อยากให้เปิดใจค่ะต่อกันด้วยชาวราศีมีนนะคะคนทำงานจะมีโอกาสมากขึ้นในวันนี้ส่วนคนทำธุรกิจก็จะมีเกณฑ์ได้ขยับขยายเงินเหมาะสำหรับการเล่นแร่แปรธาตุทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์ความรักมีเกณฑ์สุขทั้งกายและใจแต่ต้องระวังอย่าทำผิดต่อศีลธรรมอันดีค่ะต่อกันด้วยชาวราศีเมษนะคะงานวันนี้ถ้าอ่อนไปก็ไม่ได้นะคะแข็งเกินไปก็ไม่ค่อยดีนะคะดังนั้นการทำงานวันนี้จะต้องรู้จักผ่อนสั้นและผ่อนยาวส่วนการเงินอย่าทำอะไรตามใจตัวเองไม่ว่าการใช้จ่ายหรือการลงทุนระวังจะเป็นทุกข์ในอนาคตความรักเน้นคนโสดนะคะอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่ผ่านเข้ามาถึงไม่ถูกใจแต่อาจจะถูกต้องต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะงานให้เน้นการวางแผนระยะยาวคนที่พยายามมานานเริ่มจะมองเห็นแสงสว่างมากขึ้นการเงินก็ใกล้เคียงกันนะคะธุรกรรมที่ทำไว้เริ่มจะผลิดอกออกผลพอจะมีรับผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วส่วนความรักให้ระวังคนที่ชอบเสี้ยมนะคะอย่าไปหูเบาระวังว่าตัวคุณนั้นจะคิดผิดตัดสินใจพลาดต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ยิ่งให้ยิ่งได้นะคะถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนก็ขอให้ทำเงินนี่จะกลับด้านกับเรื่องของงานนะคะการลงทุนมีโอกาสที่จะติดลบและมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของสุขภาพความรักต้องพยายามประคับประคองหน่อยนะคะบรรยากาศความสัมพันธ์ไม่สู้ดีนักวันนี้ชาวราศีเมถุนก็ระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะต่อไปชาวราศีกรกฎนะคะการงานทายดีค่ะพลาดพลั้งก็มีคนช่วยเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธส่วนการเงินอย่าหยุดอยู่กับที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจและความรักวันนี้ถ้าไม่ได้ห่างกันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ได้เป็นอีกหนึ่งราศีที่ต้องระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์นะคะงานวันนี้ขอให้ยึดถือสุภาษิตโบราณที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยนะคะการเงินก็ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรแม้จะมีเกณฑ์ซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาก็ไม่ติดความรักวันนี้ถ้าได้เจอและไม่ต่างกันมากก็พอมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นสานสัมพันธ์
ต่อไปชาวราศีกันค่ะงานวันนี้คิดอะไรได้ก็ให้รีบนำเสนอเพราะว่าคิดก่อนทำทีหลังก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการยอมรับแต่ว่าการเงินค่ะไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนในวันนี้ระวังจะเสียมิตรภาพความรักท่องเอาไว้นะคะว่าชาชาได้พลาเล่มงามอย่าเร่งรีบความสัมพันธ์ส่วนคนโสดเหมาะสำหรับการสานสัมพันธ์กับคนที่อ่อนวัยกว่าชาวราศีกันวันนี้ระวังอุบัติเหตุด้วยค่ะต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะการงานจะมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลเงินสอดคล้องกับเรื่องของงานเลยนะคะมีเกณฑ์ได้ขยับขยายหรือว่าเพิ่มสัดส่วนของการลงทุนความรักวันนี้ทำอย่างไรก็จะได้รับผลเช่นนั้นนะคะต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะงานต้องพยายามสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองเพราะวันนี้ดูเหมือนจะมีแต่เรื่องที่ทำให้เบื่อหน่ายส่วนการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบไม่เป็นภาระของใครไม่ต้องพึ่งพาใครคนที่มีคู่กลางๆทรงๆนะคะส่วนคนโสดก็ไม่เด่นไม่หวือหวาค่ะปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะระวังเรื่องของตัวบทกฎหมายนิดนึงนะคะในวันนี้โดยเฉพาะคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมการเงินเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมกับคนที่คุ้นเคยหรือว่ามีคอนเนคชั่นที่ดีต่อกันความรักความสัมพันธ์ยังแข็งแรงดีค่ะแต่คนที่คิดมีคู่ในวันนี้ให้ลองมองหาอย่างจริงจังค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีนะคะคุณชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook นะคะแฟนเพจของเราชื่อว่า Miracle Channel TV ค่ะแล้วเมื่อกี้ผมแอบเข้าไปดูต่อก็ทางทีมงานวันนี้ก็นำคำพยากรณ์ที่แพรพูดเมื่อสักครู่นี้ไปลงไว้ใน Facebook แล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่บอกนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะแจ้งช่องทางอีกครั้งนึงนะคะสายโสดค่ะ024960493 024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606ครับมาต่อกันเลยค่ะเกิดวันจันทร์ที่9พฤษภาคมปี03นะคะเวลา5ทุ่มกว่าถามเรื่องของโชคลาภหนี้สินจะหมดไหมคะก็ตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง57นะเดี๋ยวผมดูรอยต่อช่วงหลังมันเกินนิดหนึ่งเกี่ยวกับภาระหนี้ยังอยู่นะครับยังอยู่นะอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ2ปีเสร็จๆเพียงแต่ว่าแน่นอนแหละช่วงนี้ถ้าเป็นแบบนี้คุณเองก็ต้องประหยัดลดค่าใช้จ่ายก็ว่ากันไปส่วนการทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับให้คุณถ้าเจอผู้พิการทางสายตานะครับหรือว่าบริจาคเงินช่วยเหลือมูลนิธิผู้คนตาบอดได้ทั้งนั้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวาค่ะเกิดวันจันทร์ที่8มิถุนายนปี30ค่ะตี 5:35 นาทีนะคะถามเรื่องของโชคลาภเงินครอบครัวและเรื่องบ้านค่ะปี ขออภัยครับปีจอนี้นะครับเตือนเรื่องสภาพคล่องการเงินนะครับระวังจะมีปัญหาขัดแย้งกับคนใกล้ตัวหรือมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นไปได้ทั้งสิ้นส่วนในแง่ของบ้านเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคำถามคืออะไรแต่ว่าถ้าอยากจะได้มาหรือปรับปรุงให้มันดีขึ้นเนี่ยเลยครึ่งปีหลังของศักราชหน้าไปมีโอกาสสมหวังแต่การเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ท่านต่อไปค่ะคุณปอค่ะเกิดวันจันทร์ที่14กรกฎาคมปี29นะคะตี59นาทีถามเรื่องของความรักอาชีพที่เหมาะสมและสุขภาพค่ะถ้าฟ้าสว่างเป็นคนวันจันทร์นะคุณจะยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณแป๊บหนึ่งจ้ะอันนี้ใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยแต่ก็เป็นสโคปที่เด่นที่สุดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะหลอดไฟโคมไฟในเรื่องของอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างธุรกิจพวก IT คอมพิวเตอร์รวมไปถึงสเกลใหญ่เลยค้าทองนะครับอีกกลุ่มนึงถ้ามีฝีมือในเรื่องของงานเย็บปักถักร้อยเน้นงานซ่อมงานแก้ไขอันนี้ก็ใช่ความรักหัวใจกรณีถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ความสัมพันธ์จะปรับตัวดีขึ้นแต่ดวงเนี้ยมันจะมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์ปี50ค่ะเวลา 18:31 นาทีถามเรื่องของการเรียนและสุขภาพค่ะ 18:31 นาที
9ขวบนะครับควรเรียนอะไรถ้าไหวนะแพทย์เภสัชกรนะครับถ้ากฎหมายก็เน้นเป็นนิติกรผู้พิพากษารวมถึงการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินตลอดจนในเรื่องของการเป็นครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาดวงนี้มีโอกาสจะมีคนอุ้มชูช่วยเหลือให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นผมมองว่าถ้าเด็กตัวเด็กเองเนี่ยไม่ทิ้งซะก่อนเนี่ยปริญญาโทมีเห็นนะครับค่ะสุขภาพค่ะอาจารย์สุขภาพก็ให้ระวังในเรื่องของสิ่งแปลกปลอมหน่อยละกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกลมนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งดาวอาทิตย์อยู่เรือนเสียเป็นดาวอายุสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตได้ค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะจากคุณอภิรักษ์นะคะอันนี้ตอบไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่ที่จะขึ้นบ้านใหม่นะคะท่านต่อไปนะคะคุณพรชัยเกิดวันอังคารที่12กันยายนปี04นะคะเวลา 21:45 นถามเรื่องของการงานจะได้เลื่อนตำแหน่งไหมคะตอนนี้ย่าง56ช่วงย่าง56จริงๆผมว่าอาจจะมาในช่วง57นะค่ะ57นะครับรวมถึงอย่างช้าสุดเลยเนี่ย58ยังไงก็ต้องได้แต่เอาไปว่าขึ้นศักราชหน้านะเลยในช่วงไตรมาสที่3ไปแล้วพอมีลุ้นแล้วก็ปีจอนี้ให้คุณในส่วนของถ้าเข้าวัดทำบุญเนี่ยหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับหรือนะบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดก็ได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพัชรีนะคะน่าจะเป็นท่านที่อยู่ในไลฟ์สดของเรานะคะผมว่าส่งมาชายนะคะเกิดวันที่11ตุลาคมปี07นะคะวันอาทิตย์เกิดช่วงบ่ายๆนะคะอาจารย์กรุงเทพถามเรื่องของคู่ครองนะคะดวงเป็นยังไงราศีอะไรค่ะจ้ะกทมกรุงเทพค่ะแต่ช่วงเป็นบ่ายๆบ่ายๆคืออย่างนี้ฮะในช่วงถ้าจะระบุลัคนาเนี่ยมันก็ต้องมีกรอบเวลาที่แคบหน่อยนะครับถ้าเกิดช่วงบ่ายหลายชั่วโมงเนี่ยลัคนาก็มีโอกาสที่จะเป็นได้หลากหลายฉะนั้นยึดถือตามนี้ก็ได้ครับดูการจัดแบ่งราศีตามการโคจรของดาวอาทิตย์นะครับอย่างคุณเนี่ยเกิด11ตุลาคมก็ยังเป็นคนราศีกันอยู่นะครับส่วนในเรื่องของคู่ครองเกณฑ์ความรักอย่างช่วงปีที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาเกิดปากเสียงไม่เข้าใจห่างกันหรือคนรักมีปัญหาในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่พอเข้าย่าง53เนี้ยถ้าพยายามตั้งใจประคับประคองยืนยันว่าผ่านได้ความสัมพันธ์จะแข็งแรงขึ้นนะครับเสริมชะตานิดนึงนะเสาเสวยอายุให้ไปเช่าพระปางนาคปลกยะโตหังพระคินิอริยายะชาติยาชาโตนามิชานามิสันจินจะปานอันนี้คือ10จบหรือว่าถ้าเป็นบทย่อคือโสมานกะริธาโทได้เหมือนกันค่ะบ้านเลขที่ทับ122ค่ะ22พระจันทร์2ดวงมีเสน่ห์มีความสว่างสวยเป็น2เท่าแต่ระวังต้องกล้าตัดสินใจอย่าโลเลนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณทองดีค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์ปี05นะคะเวลา6โมงเช้าถามเรื่องของสุขภาพการเงินและครอบครัวค่ะ6โมงวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับจันเสียอยู่เรือนเสียเล่นก่อนนะเบาหวานทางเดินอาหารซีสมน้ำเหลืองลิซิดงอีกกลุ่มหนึ่งให้อย่าอั้นปัสสาวะบ่อยนะครับแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะตลอดจนพวกไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะแม้กระทั่งในเรื่องของพวกคออักเสบเรื้อรังเงินทองปีจอนี้เป็นอย่างไรหลังวันเกิดไปแล้วดาวการเงินเป็นสีเลยนะแล้วก็มีเกณฑ์เงินก้อนแต่ไม่ใช่หมายถึงการเสี่ยงโชคค่ะเอาละค่ะอีกหนึ่งสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับครับผมสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะยศหิรันครับคุณยศหิรันนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะ28ตุลาคมพ.ศ.ค่ะ08 08เวลาเกิดค่ะเวลาเกิดกลางวันครับอะไรนะคะเกิดกลางวันเกิดกลางวันพฤหัสจ้ะจังหวัดอะไรครับจังหวัดแพร่ครับหนาวหรือยังครับแพร่แต่นี่ผมอยู่ใต้นะอ๋อโอเคไม่เป็นไรครับตอนแรกคิดว่าอยู่ที่จังหวัดที่เกิดนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง
52ถูกไหมครับครับผมครับผมจ้ะชื่อนี่มีการปรับแก้มาหรือยังครับหรือเป็นชื่อเดิมครับเปลี่ยนแล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมตรวจสอบให้นิดนึงสะกดให้หน่อยครับยอยักษ์สศลายอยักษ์สศลาขออีกตะละอีกจ้ะยอเรือแม่นักการอีกโอเคนะสอบผ่านทั้งในแง่ทักษะและก็ในแง่เลขศาสตร์นามสกุลอะไรครับฮะมาสะกดครับด้วยความรวดเร็วทหารตะละฮะเอาใหม่อะไรนะฮะทหารตะละฮะจ้ะบอมมาตะละฮะตอนเอาลงเรือมีการันไหมไม่มีครับทะมาศโอเคชื่อนี้ถือว่าดีนะจะเสริมในเรื่องของสุขภาพนะครับอันนี้ตั้งเองหรือว่ามีใครเปลี่ยนให้ฮะเนี่ยซื้อหนังสือมาเขามาตั้งเองครับผมดีแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเวลาผมบอกว่าถ้าชื่อไม่ดีให้ไปดูหนังสือที่ดูน่าเชื่อถือและคัดเลือกมานะครับเพราะว่าเราจะได้ชื่อที่ตรงใจแล้วพอส่งมาเนี่ยผมจะตรวจสอบให้ว่าถูกต้องหรือเปล่าฉะนั้นไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะคุณยศฮิรันนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง52ตอนนี้เงินทองเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาอยู่หรือเปล่าครับณขณะนี้ช่วงย่าง52ก็ประมาณนั้นแหละครับนะแต่ว่าด้านดีนะ52ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยนะช่วงประมาณครึ่งปีประมาณเดือน6ปีหน้าคุณจะมีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของเป็นเงินก้อนนะตอนนี้ทำงานทำอาชีพอะไรอยู่ฮะทำงานรับจ้างทำอะไรใช้แรงงานทั่วไปหรือยังไงฮะเป็นช่างครับผมเป็นช่างก็ต้องถามต่อช่างอะไรช่างไฟหรือช่างกลช่างโยนช่างก่อสร้างนี่แหละอ๋อช่างก่อสร้างเลยนะครับผมคืออย่างนี้ถ้าถามว่าช่างก่อสร้างนี่ทำอะไรอ่ะก็คือทำงานก่อสร้างโดยตรงเลยใช่ไหมใช่ถ้าถามนะว่าในดวงอ่ะถ้าคุณทำในสาขาสายช่างเนี่ยที่เด่นที่สุดลองดูว่าไปเรียนรู้เพิ่มได้หรือเปล่านะครับหมายถึงว่าถ้าเป็นพวกช่างไฟเนี่ยดีแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะงานช่างเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างพวกนี้เหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะต้องเดินทางบ่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่บ่อยๆจึงจะสมรูปดวงคุณยศฮิรันยังอยู่ไหมคะครับผมยังอยู่นะค่ะนะก็คืออย่างที่ผมเรียนน่ะว่าถ้ามีโอกาสศึกษาในเรื่องของการเป็นช่างไฟแต่ก็ต้องรู้ให้จริงนะไม่ใช่แบบรู้ไม่จริงแล้วไปเรียนมันอันตรายนะครับอันนี้ดีสำหรับพื้นชะตาแต่งานก่อสร้างของคุณมีการจรเดินทางบ่อยอยู่แล้วถูกไหมครับผมการที่มีการจรมีการเดินทางบ่อยอยู่แล้วเนี่ยมันก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งและลักษณะงานที่ทำถ้าเป็นพวกงานซ่อมงานต่อเติมพวกนี้จะดีจะดีกว่างานรากฐานทั่วไปแล้วอาชีพอื่นครับผมที่เด่นกว่าแล้วไม่เกี่ยวกับช่างไฟด้วยนะเอาที่เด่นกว่าในพื้นชะตาถ้าทำเกี่ยวข้องธุรกิจที่เรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพดีเช่นสวนสมุนไพรนะครับขายยาขายวิตามินนะครับธุรกิจในเรื่องของพวกเครื่องสังฆภัณฑ์อะไรพวกนี้อันนี้เด่นที่สุดเลยค่ะเพราะก่อสร้างก็ไม่เด่นอย่างที่ผมบอกมันเหนื่อยเหนื่อยจริงค่ะนะก็เป็น2ทางเลือกนะถ้าจะทำใกล้เคียงกับของเดิมก็เป็นช่างไฟไปเรียนให้รู้จริงๆเพื่อความปลอดภัยและอีกอันนึงไม่เกี่ยวเลยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพอันนี้ดีสำหรับพื้นชะตาดวงเนี้ยรับซ้ายจ่ายขวาตลอดชีวิตแหละคุณค่ะนะอ่ะตามนั้นแล้วปีจอนี้หมั่นตักบาตรถวายเพลพระหน่อยแล้วกันนะครับค่ะมีคู่หรือยังมีครอบครัวหรือยังตอนนี้ยังเลิกกันหมดอ่ะฟังให้ดีคืออย่างนี้ครับถ้ามีครอบครัวจะทายว่าระวังมีกิ๊กแต่ว่าถ้ายังโสดอยู่ปีนี้ย่าง52เนี่ยถึงจะอายุเยอะแล้วแต่มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะค่ะครับผมนะอันนี้เป็นเรื่องดีๆนะครับค่ะก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้ะค่ะช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS มาพูดคุยกันได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606พักสักครู่เดียวค่ะครับ